ครับกลับมาในช่วงท้ายรายการครับสรรหามาเล่าในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับชาวพุทธศาสนิกชนวันพระใหญ่ที่เราจะใกล้มาถึงในวันที่22นี้ครับวันวิสาขบูชาถือได้ว่าเป็นวันพระใหญ่ที่หลายๆคนเองมีกิจกรรมทั้งในครอบครัวระดับประเทศระดับชุมชนบวรบ้านวัดโรงเรียนก็ยังเกี่ยวข้องกันอยู่นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นวัดเป็นโรงเรียนซึ่งเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันในเรื่องของวันพระใหญ่และกิจกรรมของชาวพุทธศาสนิกชนนะครับผมมีตัวอย่างจังหวัดนึงครับจังหวัดพิจิตรซึ่งถือได้ว่าจัดงานนี้มาอย่างยาวนานเช่นเดียวกันในหลายพื้นที่และทุกๆพื้นที่ในทั่วภูมิภาคก็จัดงานนี้เช่นเดียวกันแต่จะมีความพิเศษและแตกต่างจากที่อื่นเช่นไรนะครับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.เกษมบุญน้อยกอรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าล่อครับและคุณอนุสรคำจริงครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับเริ่มเลยคำถามแรกเลยว่างานนี้ที่เราจัดเป็นงานบุญครั้งใหญ่นะฮะมีชื่องานอะไรแล้วมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับครับชื่องานนี้ก็คืองานอัฐมีบูชาวันทาพระพุทธเจ้านะครั รบของวัดทะล่อนะครับปีนี้จัดเป็นปีที่2แล้วครับความเป็นมาก็คือว่าที่วัดทะล่อนี่นะครับเรามีพระพุทธเจ้าปางนิพพานนะครับที่มีไม่มากนักในประเทศนะครั รบแล้วก็จุดเด่นของพระพุทธเจ้าปางนิพพานชุดนี้นะครับสร้างด้วยทองสำริดนะครับแล้วก็จากกรมศิลปากรได้ให้ข้อมูลว่าเป็นพุทธเจ้าที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชื่อมต่อกับกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเพราะว่ามีศิลปะเชิงช่างที่องค์พระพุทธรูปเนี่ยเป็นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับแล้วเราก็เลยคิดกันว่าเราควรจะจัดประเพณีขึ้นมาในวัดทะล่อซึ่งอยากให้ชาวพุทธนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งหลายได้เข้ามากราบสักการะแล้วก็มาชมความงามของพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่อยู่ที่วัดทะล่อเนี่ยครับความที่เรามีการเรียกได้ว่ามีความเป็นมาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาโดยศิลปะและการเรียกว่าศาสนาการส่งทอดความศรัทธาเชื่อถือเชื่อมการเวลาการที่จะเริ่มจัดงานขึ้นมาเรียกนบนอบต่อพระพุทธองค์เนี่ยงานนี้เริ่มจัดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโอ้เริ่มจัดตั้งแต่ก่อนปีที่แล้วเรามีการพูดคุยกันว่าเราจะเปิดให้คนได้เห็นพระพุทธเจ้าปางเข้านิพพานเนี่ยนะครับที่วัดทะล่อเนี่ยได้อย่างไรนะครับเราก็มีการพูดคุยและปรึกษากันหลายภาคส่วนด้วยกันเริ่มตั้งแต่ท่านนายกเทศมนตรีทะล่อแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะท่านนายกอบต.นะครับแล้วรวมกับเจ้าวาดวัดทะล่อนะครับได้ปรึกษาหารือกันว่าเราควรจะเปิดเผยให้คนได้มาเข้าชมสักการะเป็นที่ไปที่มาว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดพิธีอัฐมีบูชาครับผมอันนี้ผมหยุดตรงนี้ก่อนนะอันนี้คือย้อนกลับไปเมื่อปีที่ผ่านมาในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเองถือว่าเป็นอปท.ขนาดใหญ่ท่าล่อเองเนี่ยมีงานดีแล้วก็เรียกว่ามีของศิลปะตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาอย่างนี้ส่งเสริมยังไงครับคือในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับก็ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับก็แต่ว่าในปีที่ผ่านมานั้นเรายังไม่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานนะครับเนื่องจากว่าการที่จะสนับสนุนงบประมาณเนี่ยจะต้องผ่านเป็นประเพณีท้องถิ่นนะครับซึ่งต้องไปขึ้นกับจังหวัดพอเมื่อประกาศเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดปุ๊บเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็เทศบาลตำบลทะล่อเนี่ยก็ได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนซึ่งในปีนี้นั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเนี่ยได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดงานในครั้งนี้จำนวน 300,000 บาทนะครับแล้วก็ร่วมกับเทศบาลตำบลทะล่อจำนวน 200,000 บาทรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลทะล่อนะครับก็อีก 100,000 บาทจากนั้นก็จะมีผู้มีจิตศรัทธาต่างๆก็ทั้งภาคเอกชนนะครับก็ร่วมสนับสนุนเข้ามาในการจัดงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้เล็งเห็นถึงประเพณีที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับซึ่งเราเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ช่วยมาสนับสนุนในการจัดงานจัดกิจกรรมต่างๆในจังหวัดพิจิตรทั้งจังหวัดพิจิตรดีกว่านะครับเราจะได้เห็นอะไรในงานนี้บ้างสิ่งที่ต้องดูต้องมาดูที่งานนี้เลยในงานนี้นะครับไฮไลท์จะมีทุกวันตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่30นะครับในวันที่26นั้นนะครับก็จะเป็นพิธีเปิดงานนะครับก็จะมีขบวนนางรำจำนวนมากกว่า400ชีวิตนะครับแล้วก็มีพิธีถวายดอกสาระแด่องค์พระพุทธเจ้านะครับในวันงานนะครับส่วนในวันกิจกรรมวันอื่นๆนั้นเดี๋ยวด็อกเตอร์ก็มีการแสดงโขนสดนะครับจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยนะครับแล้วก็มีเทศนะครับเพื่อที่ถวายธรรมะให้กับประชาชนด้วยนะครับปีนี้เราได้มีการเทศ3ธรรมาสเป็นเทศแหล่นะครับ3ธรรมาสซึ่งเชิญพระเทศระดับเขาเรียกว่าธรรมาสทองนะโลกพระราชทานด้วยนะครับมาร่วมเขาเรียกอะไร
คำสั่งสอนในรูปของการเทศแหละให้กับประชาชนได้ฟังด้วยนะครับแล้วก็จะมีพิธีนะครับถวายผ้าไตรนะให้กับองค์พุทธเจ้าด้วยนะครับในวันที่30นะครับขอเสิร์ฟในวันที่30งั้นวันสุดท้ายก็จะมีการแสดงประกอบแสงสีเสียงหรือ Light and Sound นะครับเกี่ยวกับพุทธประวัติพุทธประวัติที่มาที่ไปในเรื่องของธรรมีบูชาธรรมีบูชานี้นี่แหละครับเป็นปริศนาธรรมที่ผมกำลังจะถามเมื่อสักครู่พอดีเลยสอดคล้องกับทางด้านของท่านสมาชิกเลยว่าครับอย่างแรกเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านเองก็จะมีพระพุทธรูปมีหลายปางครับแต่ละปางเองมีปริศนาธรรมทั้งหมดในปางนี้เองมีปริศนาธรรมที่ไหนครับดร.ปางนี้มีปริศนาธรรมจากคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับท่านให้ระลึกถึงตลอดเวลาว่าสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ไม่มีเที่ยงแท้มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ชาวพุทธนะฮะยึดถือไว้3สิ่งด้วยกันก็คือเรื่องของกายวาจาใจคือให้สงบนะครับแล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะจันลงให้ชีวิตของคนเราเนี่ยครับอยู่อย่างมีความสุขได้ครับก็คือว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แม้แต่องค์พระพุทธเจ้าก็ต้องดับขันไปนี่แหละครับสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะถามกับหลายๆท่านเองนะครับอันนี้คือในภาพเขาเรียกภาพองค์ประกอบของจังหวัดพิจิตรและหลายๆจังหวัดเองทำไมถามว่าต้องเป็นที่ท่าล่อเพราะหนึ่งคือหลายๆที่จัดเองจะมีปริศนาธรรมของณที่นั้นจุดแรกเลยคือเป็นศิลปะปลายอยุธยานี่คืออยากให้ท่านผู้ชมได้ไปสักการะสักครั้งหนึ่งถ้าเป็นชาวพุทธศาสนิกชนนะครับก็จะได้เห็นความอลังการแต่คราวนี้ผมจะถามต่ออีกสักนิดนึงครับว่าในปีนี้เราจัดเนี่ยมีส่วนร่วมและขยายผลในเรื่องของคนกับชุมชนเช่นไรบ้างครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคนในชุมชนมีส่วนร่วมและคนต่างจังหวัดเองที่ผ่านไปผ่านมาก็อยากจะมาเขาเรียกว่าสักการะเช่นเดียวกันใช่ได้ครับเอาส่วนแรกก่อนนะครับคนในชุมชนก่อนนะครับเรามีการประสานงานกันนะฮะทุกภาคส่วนนะครับตั้งแต่ส่วนการปกครองนำโดยผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนแล้วก็ในส่วนของท่านนายกเทศมนตรีนะครับในเขตของเทศบาลแล้วก็ท่านนายกอบต.นะครับก็มาประชุมร่วมกันหารือร่วมกันและเราจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมกันบ่อยๆก็คือมีการประสานงานให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันรำถวายกับพระพุทธเจ้านะครับอันนี้ก็ปีนี้เรารวบรวมได้ประมาณ300กว่าคนแล้วนะครับเป้าหมายสักเท่าไหร่ฮะจริงๆเราอยากได้สัก400ทั้งจังหวัดพิจิตรเราก็เลยชวนทุกภาคส่วนเชิญไปเลยครับทุกภาคส่วนในตำบลอื่นๆด้วยนะครับมาร่วมกันแสดงว่างานนี้ไม่ได้จัดที่ตำบลท่าลอยอย่างเดียวนะส่งถึงไปยังตำบลอื่นๆตำบลที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเลยครับก็มีนางรำมาร่วมนะฮะรำเป็นพุทธบูชานะครับซึ่งสวยงามมากในปีนี้ครับอยากจะแอบถามกันนะฮะว่าตอนนี้เองอายุน้อยสุดนางรำเท่าไหร่ครับตอนนี้นางรำที่เก็บข้อมูลมาได้อยู่ที่ประมาณตั้ง12นะครับนี่แหละครับนางฟ้านะครับแล้วก็เทพธิดาแก่สุดเท่าไหร่แก่สุดตอนนี้60กว่าครับยังแจ๋วยังแจ๋วครับ60กว่านะครับถวายเป็นพุทธบูชานะครับขอสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะวนกลับไปตอนช่วงปิดท้ายแต่ขอถามสักนิดนึงว่าตอนนี้ท่านครับข้างหน้านี่คือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องคนในชุมชนหรือไม่อย่างไรใช่ครับที่ตำบลท่าล่อนะครับเรามีโรงงานนะครับผลิตกล้วยตากนะครับที่มีคุณภาพสูงแล้วก็เขาเรียกอะไรนะมีหลากรสหลากหลายรสนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นกล้วยตากที่เคลือบนะครับเขาเรียกอะไรปรุงรสนะครับเช่นรสกล้วยหอมนะครับรสเลมอนนะครับแล้วก็มีรสกาแฟนะครับช็อกโกแลตด้วยนะครับแล้วก็สตรอเบอรี่นอกจากนั้นแล้วนะครับสูตรดั้งเดิมก็เป็นกล้วยตากแบบนี้นะครับประมาณนี้แต่เราปรับแพ็กเกจใหม่นะครับแล้วก็เรามีมะขามจี๊ดด้วยนะครับซึ่งสำหรับเวลาง่วงนอนเนี่ยนะครับก็จี๊ดจ๊าดสู้ซ่าขึ้นมาเลยครับเขาเรียกว่าสั่งขึ้นมาทันทีใช่ครับใครตาจะปิดตอนที่ขับรถหรือว่าสติแน่นอนครับจะบินแล้วเนี่ยเจอมะขามจี๊ดจ๊าดเข้าไปอยู่ทุกรายทุกรายครับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือมีขายที่งานหมดเลยใช่ไหมครับมีเรามีโรงงานผลิตเองนะครับเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับกล้วยตากป้าเพียนกล้วยตากป้าเพียนครับกล้วยตากป้าเพียนแล้วก็นี่ก็เป็นผู้สนับสนุนงานอาธมีบูชาอาธมีบูชาทุกปีครับโอ้อันนี้สั่งผู้ใจบุญเขาเรียกว่าผู้ใจบุญทำบุญหักบดีผู้ใจบุญใช่ครับเป็นสมัยดั้งเดิมสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเราสนับสนุนเรื่องพุทธศาสนานะครับก็ปัจจุบันนี้เองก็จะปรับเปลี่ยนรูปร่างกันมาถามย้อนสักนิดนึงครับเรื่องของกล้วยหรือว่ามะขามเองในพื้นถิ่นมีมากไหมครับหรือว่าอย่างไรที่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ของท่าล่อครับมีมากครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับผู้นำชุมชนเราก็คือท่านกำนันนะครับเป็นเจ้าของโรงงานผลิตภัณฑ์นี้นะครับท่านก็ได้ขยายแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยนะครับเขาเรียกแบบป
ลูกกล้วยเนาะแล้วก็มาส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการทำงานด้วยแล้วก็จ้างแรงงานในชุมชนได้ด้วยครับมีงานทำกันด้วยนะครับโอ้กระจายรายได้ลงสู่ชุมชนอยู่ในโฟกัสฮะบ้านวัดโรงเรียนปลูกฝังMindsetสามารถบริหารจัดการและเอาของในชุมชนมาเพิ่มผลิตภัณฑ์ได้นะครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับกล้วยตากอันนี้นะครับเราตากด้วยเขาเรียกอะไรนะตากด้วยโดมนะเขาเรียกว่าพาราโบลาโดมนะครับแสดงว่าปลอดฝุ่นแน่นอนปลอดฝุ่นนะครับแล้วก็มีการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็มีการอบฆ่าเชื้อด้วยอีกรอบหนึ่งนะครับมีมาตรฐาน365วันไม่ต้องเกรงกลัวฝนฟ้าลูกเห็บไม่ต้องเกรงกลัวเรื่องของเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาจะเรียกว่ากล้วยตากฝุ่นทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วฮะไม่ใช่ครับหอมนะฮะแล้วก็ชิมกันได้ลองไปดูนะครับไม่ใช่แค่วันงานเท่านั้นก็สามารถไปหาซื้อกันได้ตลอดเวลาใช่ครับเอาละครับท้ายที่สุดนี้ครับอยากจะให้ฝากถึงงานในชุมชนท่าล่อสักนิดนึงครับท่านดร.ครับครับผมในงานอัฐมีบูชาปีนี้นะครับเราจัดกันวันที่26ถึง30นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับชาวพุทธทุกท่านนะครับมาร่วมสักการะและอย่างหนึ่งนะครับจะได้ชมความงามขององค์พระพุทธเจ้าเข้านิพพานนะครับที่วัดท่าล่อซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้เปิดโลงให้ท่านเห็นนะครับแต่เราจะเปิดโลงให้ทุกท่านได้เห็นในวันอัฐมีบูชาเท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้เรากำลังคุยกันอยู่ว่าเราจะให้ทุกคนเนี่ยนะเข้าไปสักการะได้ทุกวันตอนนี้เราอัญเชิญประดิษฐานไว้ที่วิหารกลางวัดท่าล่อเลยนะครับก็สามารถเข้าไปชมได้ครับแล้วก็ไปกราบขอพรได้ครับอนุโมทนาครับขอให้เป็นบุญตาอย่างยิ่งสำหรับสาธุชนทั้งหลายที่ไปในวันงานนะครับได้ครับฝากเชิญชวนอีกสักท่านครับก็ชาวท่าล่อนะครับแล้วก็ชาวจังหวัดพิจิตรนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับไปร่วมงานอัฐมีบูชานะครับวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้นะครับก็ยินดีนะครับไปร่วมบุญด้วยกันนะครับโอ้อนุโมทนานะครับขอเชิญในวันเวลาดังกล่าวนะครับและวันพระใหญ่ทำใจให้เป็นกุศลนะครับละเรื่องของถือศีลนะครับแล้วก็ภาวนาศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ความเจริญทุกท่านนะครับในวันนี้ผมและทุกท่านนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับต้องขอขอบคุณนนท์ครับว่าที่มาร่วมในวันนี้นะครับที่จริงว่าผลิตภัณฑ์นี้ไปแล้วต้องได้ชิมไปแล้วต้องได้ถึงท่าล่อนะครับและในวันนี้ครับผมมินสัตราคมผมลลิตจันทนามรกะครับพร้อมแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ